สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเห็นได้ไหมเราเนี่ยมันยื่นออกมาฝั่งเนี้ยมากกว่าคนอื่นมากกว่าเผาอื่นนะมันมี3เผาเผาอื่นตรงกันเนี่ยเผาเนี้ยผมสังเกตมาประมาณ 2-3 วันแล้วนะผมก็เลยก้มไปดูก็เลยเอาเมื่อเช้าก็เลยเอาสเตย์มัดไว้นะก็จากที่เราดูก็ตรงนี้หลุดเขาเรียกว่าหมอนรองเหน็บนะครับหลุดสาเหล็กหลวมสาเหล็กหลวมอาจจะเป็นสาเหตุของสาเหล็กหลวมก็เลยทำให้หมอนรองแตกหรือไม่รู้สาเหตุไหนนะแต่ว่าผมคายเฮ้ยผมขันเข้าแล้วผมขันเข้าไปขันเข้าไปแล้วก็เอานี้ทั้งดุ้นเลยนะขยับไปทางซ้ายหมดเลยเอียงแต่ว่าแขนก็ร้าวแขนยังปกติดีอาจจะเชื่อมได้เนี่ยนี่เห็นไหมขยับไปขยับติดข้างหนึ่งเลยก็เลยดึงไว้กันพลาดนะครับแต่ว่าฝั่งนี้มันยังไม่หลุดหรอกมันไม่มีอะไรหลุดหรอกแต่ผมรู้สึกว่ามันบิดอ่ะมีความรู้สึกเลยดึงไว้ ดึงไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราสั่งของแล้วเมื่อเช้าวันนี้ของมาเราก็เลยจะไปวิ่งงานเที่ยวหนึ่งนะครับแล้วก็ช่างเขาก็จะว่างวันอาทิตย์พอดีเดี๋ยววันอาทิตย์เขามาทำให้นะเป็นช่างคนที่ทำคาร์ทให้ผมนะพี่ชัยนะมันออกมาเขาอะออกมาฝั่งนี้แต่ฝั่งโน้นก็เข้าอะมาดูกันดิว่าจะจบงานว่าจะรอดไหมวันนี้ถอยเข้ามาในอู่นะครับเมื่อวานไปวิ่งงานมาก็เอาตัวนี้รัดไว้ประคองไว้นะครับจริงๆมันก็ไม่น่าจะหลุดหรอกเนาะตัวนั้นหลุดสาเหล็กคายนี่ที่เฮียสั่งมาให้นะบูท2ตัวโอ้ขาอันนี้เขาเรียกขาเนี่ยสาเหล็กช่างมาแล้วนะเราถอยไปที่อู่แล้วนะครับขอพื้นที่เฮียขอใช้แก๊สขอใช้ตู้เชื่อมนะครับที่ผมบอกนะครับพี่ชัยเนี่ยจริงๆแกปลอมตัวมานะครับแกเป็นเท่าแก่รถแกมีรถอยู่4คันชิดฝั่งนี้อีกชิดฝั่งนี้อีกแกมีรถเทรลเลอร์อยู่เขาบิวเฮดซีไหมอันมอนร่องฟังฝุ่นน้ำมันแตกครับพี่เบิ้งก่อนผมรัดสเตย์ไว้ผมไปเล่นงานมาแต่มอนฟังนี่บ่เป็นยังปันไหนซาเล่ค่ายเนี่ยสั่งอะไรใช่ไหมเดี๋ยวพาไปเบิ้งของนะมันแตกเห็นพี่เห็นไหมครับRTKคือRTKนะครับเราสั่งของที่เคเนี่ยแต่ผมเห็นเราสั่งหมอนคือจังสองอันตอนคุยกันว่าอันหนึ่งแต่เห็นน่าจะคืนได้หรือเปล่าแต่ฟังนี่เห็นมันบริเตกเนาะเดี๋ยวดูบังของกันพี่บังของกันของอยู่ในตู้เดี๋ยวแล้วก็เอาหมอนมาให้สองอันหมอนสองอันวะเนี่ยใช่ครับนี่คือสองอันจะไม่ได้คืนได้อยู่มั้งนี่แหละแต่ว่าแกเป็นคนบอกว่าจะสั่งอันหนึ่งแล้วแกสั่งมาเดี๋ยวพี่จะเลาะสองอันแต่ข้างโน้นมันยังดีอยู่อ่ะพี่เนาะดีก็ไม่ใช่แต่ว่าสาเหล็กก็คือพี่แต่ได้ของแกก็มีอันของแกเนี่ยแกสั่งให้ผมไงแกสั่งกันประจำร้านอยู่พระราม2
ันเป็นของอาชิเคเลยเราปะท่านจะแจ้งเงินอยู่เราเครดิตละมั้งเดี๋ยวจังเก็บเงินเราไปบอกดิแกก็รู้มันจะได้เล่าลายกับเขาเดี๋ยวไม่เท่ากันนะครับน่าจะได้ใช้สาเล็กเดิมเนี่ยช่วงเกลียวนะเห็นเขาบอกว่าอันนี้เป็นอะไรของ RCK เลยนะแต่เห็นช่างเขาบอกว่ามันมี2รุ่น RCK อาจจะหยิบสาเหล็กมาผิดนะครับก็จะมีบูทแขนไอ้หมอนรองแหนบนะครับตัวนี้หมอนรองแหนบอ๋อนี่ข้างบนนี่เราจะเปลี่ยนคือตัวนี้นะเพราะว่ามันแตกสาเหตุเบื้องต้นที่ผมสันนิษฐานก็คืออาจจะเป็นสาเหล็กคลายนะครับพอคลายแล้วมันบิดขยับได้บิดซ้ายบิดขวาได้ก็เลยทำให้เขียนไอ้ที่ลองหลุดนะความคิดส่วนตัวนะไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นไหมนะก็เลยทำให้มีวันนี้ฮะมีเงินมาซ่อมครับยังใส่แรงหลายน็อตก็ซอยเพิ่นคันแห้งเลยแบบเพิ่นก็มีอยู่แล้วเป็นพุงก็บอกยิ่งอยู่แล้วผมยันไหนบ้างมันยัดจังไหนล่ะน็อตยันไหนบ้างฮะบอกมีบอกยิ่งบ้างเทศกาลเกมเราบอกยิ่งบอกหน่อยท่านต้องบอกยำบอกเอามาตีน็อตมาให้เพิ่นเลยนี่เฮียสร้างใหม่2อันเนี่ยมันใส่พนักได้ใช่มั้ยเท่ากันพนักใช่มั้ยเท่ากันโอเคทำให้มันจัดจ้านเลยเดี๋ยวเสียชื่อช่างอีกตอนแรกว่าจะเปลี่ยนข้างเดียวนะแต่พอดีเฮียเขาสั่งมา2ข้างแล้วก็ช่างเขาลื้อดูแล้วไอ้เต้ารองแหนบตัวเนี้ยฝั่งเนี้ยก็คือแตกหลุดฝั่งนู้นอ่ะมันบี้ที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้มันใกล้จะพังครับก็เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วช่างก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนทั้ง2อันก็มีการเกียร์เพราะมันมีรอยเก่าเชื่อมไว้นะครับพอวางเนี่ยวางตัวเนี้ยคว่ำลงไปกับคานหน้านะครับแล้วเขาก็จะรัดสาเหล็กอะไรให้แน่นเสร็จแล้วเขาจะแต้มนะแต้มช่วงนี้ตอนนี้กำลังเคลียร์อยู่คลายไม่ออกก็มันตัดแล้วมันเกียวไงแล้วจริงๆเกียวไม่ได้จะไปซื้อตัวนี้ที่เฮียเอามาให้มันยาวเกินเกี่ยวไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะไปซื้อก็ต้องเอา22 คูณ 152แต่ว่าไม่ต้องเอา18นะเอาแค่17นิ้วตัวนี้มันความยาวแค่17นิ้วเดี๋ยวไปซื้อที่ร้านเท่าไหร่ของขุดวันนี้เขาเปิดร้านเล็กนะครับไปรถเจ็ตออกอ้าวไม่ทำไม่เสร็จหรอพาไปไหมนี่พาไปไปมาเลยถอยตรงๆมาถอยตรงๆมาดิไม่ต้องเลี้ยวดิถอยมาพอโดนกระจกก็หักหลบหน่อยหักเยอะๆแล้วก็คืนมาหักคืนมาก็ได้แล้ว
22คูณ152แต่ว่าเราเอา17นิ้วพันกับมันยาวนะแน่นอนเยอะอันนี้ก็คือตั้งแขนนะครับเพราะว่าข้างเนี้ยล้อมันถอยหลังไปนิดนึงนะครับประกอบทุกอย่างเสร็จเหมือนเดิมปกติแล้วแต่ว่าทางเนี้ยมันถอยหลังไปนิดนึงมันไม่ได้ศูนย์นะแกก็ดึงตั้งตัวแขนนะครับดึงเข้ามานะครับแล้วก็ดึงระดับวัดระดับก็สำหรับคลิปนี้นะก็เสร็จแล้วนะครับก็เอามาจอดนะครับพร้อมวิ่งงานพรุ่งนี้นะครับก็คือคลิปนี้อยากให้เพื่อนๆนะครับเอาไว้เป็นรู้จักสังเกตก็แล้วกันนะครับรู้รักจำก็แล้วกันครับเราไม่จำเป็นต้องเป็นเราจะไม่จำเป็นต้องเก่งนะครับคืออย่างเคสของผมเนี่ยผมเริ่มสังเกตว่าไอ้พาวหน้าเนี่ยมันผิดปกติก็คือมันขยับไปข้างนึงมันล้นออกไปข้างนึงผมสังเกตอยู่ประมาณอาทิตย์นึงทีนี้ผมไปก้มดูข้างล่างนะครับหาสิ่งผิดปกติปรากฏว่าสาเร็งมันขายนะครับแล้วด้วยความที่ผมไม่รู้เนาะผมก็ขันเข้าแต่ขันเข้าแค่ประมาณไม่ได้อัดเข้านะครับทีนี้การที่มันขายทำให้มันเสียศูนย์นะครับมันก็เลยดึงข้างออกทำอาจจะนี่เป็นการสันนิษฐานนะอาจทำให้ตัวกล่องที่รองแหนบนะครับมันแตกแล้วมันก็หลุดไปอย่างที่เห็นตามในคลิปเลยนะครับก็ฝืนวิ่งงานมาหลายเที่ยวอยู่นะอย่างล่าสุดก็วิ่งทั้งกลัวนะครับไปบรรจุสินค้ามาแล้วก็กลับมาวันนั้นหนักเลยคือเขาออกข้างไม่พอเขาบิดเอียงด้วยนะนะหางวิ่งไม่ตรงเลยนะครับก็รู้จักสังเกตก็แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้ามันปกติมันก็จะปกติเลยถ้ามันผิดปกติยังไงมันก็ต้องดูออกถ้าเรารู้จักสังเกตนะครับ
หลายๆอย่างนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็หมดค่าช่างไป 2,500 บาทนะครับก็ทำค่อนข้างยากเนาะแกคิด 2,500 บาทส่วนค่าของผมยังไม่ได้จ่ายนะเพราะว่าเฮียสั่งมาให้ก่อนนะครับยังไม่ได้คิดบิลนะแต่ถ้าจำไม่ผิดอ่ะของน่าจะประมาณ 2-3,000 นะแต่ยังไม่ได้จ่ายนะครับได้จ่ายค่าช่างไป 2,500 บาทแกทำก็จะหมดวันเหมือนกันเนาะทั้งถอดเลาะอันเก่านะครับเลาะอันเก่าออกแล้วก็มีดามหลายจุดอยู่นะครับเต็มเชื่อมเลาะอันเก่าออกตามที่ผมถ่ายให้เพื่อนๆดูแหละภาพประมาณนั้นแล้วก็ใส่ซาเล็กแหนบใหม่2อันอีก2อันใช้อันเก่าได้นะก็ย้ำเข้าไปนะครับแล้วก็เก็บบอกให้ไปวิ่งงานถ้าเป็นไปได้เอาตู้หนักเข้ามาแล้วก็ให้ช่างนะครับย้ำไปอีกรอบนึงเพราะว่ามันจะมีการอาจจะมีการขยับอีกนิดนึงนะให้มันแน่นกว่าเดิมนะสำหรับคลิปนี้สุริยะบรรทุกก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยสำหรับใครว่าคลิปมีประโยชน์ก็ขอคนละ1ไลค์ก็แล้วกันเจอกันคลิปหน้าสุริยะบรรทุกจู้กะไม่เอาบองบองกรุบๆคะเนี่ยเด้อบาดตัวเฮ้ยหยับแม่นกันนี่